ค่ะว่าจะชิงวิกหมอชิดมาซบค่ายนี้วันนี้ที่มาเปิดตัว True Smart Choice ค่ะก็เป็นโฆษณาค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ True Smart Choice ค่ะแล้วก็ค่ะก็รับหน้าที่มาเท่านี้ค่ะรู้เท่านี้ค่ะเยอะมามันดูแบบโอ้ยต้องมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวมาเองไม่ทราบเลยวันนี้ก็มาแค่เปิดตัวพรีเซนเตอร์เฉยๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานคุยไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางผู้จัดการเลยค่ะว่ามีหรือเปล่าแต่ใหม่ไม่ทราบอะไรเลยติดต่อทาบทามไหมเล่นละครค่ายนี้ของใหม่ไม่รู้เลยนะใหม่ไม่รู้และไม่รู้แต่แค่ว่าใหม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ True Smart Choice ค่ะอย่างนี้ค่ะบอกว่าเราจะมาประกบคู่กับพี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะก็อย่างที่บอกค่ะก็ทราบแค่ว่าตอนนี้มันเป็นพรีเซนเตอร์ให้ True อยู่ค่ะและยังไม่รู้ว่าอะไรนะคะยังไม่รู้รู้สึกไงบ้างเกิดต้องมาประกบคู่พี่ติ๊กใหม่คิดว่าใครก็ที่อยากร่วมงานกับพี่ติ๊กนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะโฆษณาค่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันไปนะคะข่าวออกมาหลายคนก็ลุ้นว่าตรงจะมาหรือไม่มาอันนี้ต้องเป็นเรื่องคือตอนนี้ยังเป็นสังกัดช่อง7อยู่นะคะยังไม่มีผลงานหรือติดต่อใดๆค่ะสำหรับที่ใหม่รู้นะคะสัญญาอันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปเนาะยังไม่ได้เป็นแบบว่าชัดเจนที่แน่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นนักแสดงใต้สังกัดช่อง7อยู่ยังไม่หมดสัญญาค่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ True เฉยๆค่ะถามถึงเรื่องของสัญญาแล้วค่ะกับช่องอีกเยอะมั้ยคะก็ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่แต่ว่าเวลายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่มีแววว่าได้ขอว่าสิ้นปีเหมือนกันนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหลือไม่มากอะค่ะจริงผู้ใหญ่มีเรียกไปคุยมั้ยคะคะผู้ใหญ่ทางช่องมีเรียกไปคุยมั้ยยังไม่มีนะคะยังไม่มีการถูกเรียกเข้าไปคุยเลยตอนนี้ยังเป็นนักแสดงของช่อง7อยู่ค่ะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตไปว่าทางผู้ใหญ่ของเราจะคิดยังไงค่ะพ่อทุ่มหลายล้านเหมือนกันให้ค่าตัวถ้าเป็นโฆษณาใช่ค่ะมีแค่โฆษณาอย่างเดียวค่ะไม่ได้พ่วงกันไม่ค่ะเป็นแค่พรีเซนเตอร์ค่ะให้ True Smart Choice เป็นพรีเซนเตอร์พ่วงแต่ละครซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะก็ดูเหมือนเป็นการตัวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับทางTwo Smart Choice ด้วยค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะไม่ได้มารับละครเนาะยังค่ะช่อง3ไม่ทุ่มหรือเปล่าคะค่ะช่อง3ไม่ซื้อราคาเลยตายแล้วรับหน้าที่มาทำงานอย่างเดียว คือเรื่องของการวางแผนหรือพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะจะโทรทางผู้ใหญ่ทางผู้จัดการเป็นคนดูแลเรื่องงานให้ค่ะตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะไม่นะคะก็ชัดเจนว่ายังมีสัญญาเหลืออยู่ตัวเราเองก็เคยมีประสบการณ์แล้วก็คงแบบไม่อยากซ้ำสองอะค่ะก็ยังมีสัญญาอยู่ค่ะทางช่อง7สีค่ะทำไมหลายคนสังเกตเวลาไปที่ช่องไม่มีรูปเราติดที่ช่องแล้วไม่ได้ไปนานมากแล้วอะไม่เห็นเลยจริงหรอไม่มีหรอรู้สึกไงบ้างคนจับสังเกตตรงนี้ว่าไม่มีรูปเราที่ช่องอาจจะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆปะคะเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยรู้สึกน้อยใจไหมไม่น้อยใจแค่รูปขึ้นเองไม่เกี่ยวหรอกเราไม่เรื่องแค่นี้เองนิดๆหน่อยๆเราไม่อะไรเขาก็เลยมองว่าเป็นสัญญาเป็นสัญญาอะไรนะก็แค่รูปเองหมายว่าไม่น่าจะเป็นสัญญาณอะไรหรอกค่ะเพราะว่าแค่เปลี่ยนรูปขึ้นลงหรือว่าอีก3เดือนขึ้นมาถามใหม่อาจจะอัปเดตกันดูบ้างก็ถามหนูเรื่อยๆทุกงานดีกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะวันนี้แบบก็กดดันหรือหนูคิดว่าหนูจะได้เจอพี่ๆครบทุกคนหนูดีใจแล้วก็ดีค่ะเราก็ตอบไปตามที่เราตอบได้แล้วเราก็อยากตอบเราก็ตอบไปค่ะแล้วตอนนี้ละครยังไม่มีการสรุปค่ะมันจะมีแน่ๆหรือเปล่าอันนี้ต้องการเขาเสนอมาเรื่อยๆอะค่ะยังไม่มีการสรุปเลยค่ะตัวใหม่เองยังไม่ทราบเลยค่ะก็ตอนนี้มันอยู่ในสัญญาช่อง7อยู่นะคะก็เป็นนักแสดงของช่อง7อยู่ค่ะหลายคนบอกว่าอาจจะรอเวลาอะไรบางอย่างเขาหมายว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเรื่องของอนาคตหนูไม่รู้ว่าทางผู้จัดการทางคุณแม่คิดไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของใหม่ได้รับหน้าที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ True Smart Choice วันนี้ก็เป็นเกียรติมากค่ะเรียกว่ารอสัญญาหมดแล้วจะชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีอะไรที่ก็ไม่รู้นะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะค่ะแต่ตอนนี้เป็นนักแสดงของช่อง7ค่ะค่ะคนมองว่าตามรอยพี่ชมพู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยจริงเหรอคะไม่เรื่องแบบแฟชั่นเรื่องอะไรเงี้ย
โอ้หนูสู้พี่เขาไม่ได้หรอกค่ะจริงๆหนูก็แบบเป็นแค่ใหม่ดาวิกาค่ะก็อยู่แบบเล็กๆน้อยๆของเราไปวันๆอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็ถูกโปรโมทให้เป็นเหมือนลูกแบบสาวอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะก็เป็นตัวเองให้มากที่สุดอะค่ะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้อยากเหมือนใครเลยแล้วก็คิดว่าเหมือนใครไปเป็นอย่างคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยเพราะคนแต่ละคนเขามีความดีที่แตกต่างในแต่ละคนนะคะก็ทำเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะไม่กดดันเลยคือหนูแบบชิลมากเรื่องนี้เพราะว่าเจอได้ตามปกติอะค่ะแล้วพี่เขาก็น่ารักมากๆค่ะสวยมากๆด้วยค่ะ